สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำซุปเปอร์ขาไก่นะคะทีนี้เราซุปเปอร์ขาไก่เราก็ต้องเอาน้ำร้อนนะคะใส่หน้าใส่เกลือสัก1ช้อนโต๊ะค่ะพอน้ำร้อนแล้วเราก็เอาขาไก่เนี่ยเทไปใส่เกลือลงไปลวกหรือว่าต้มสัก5นาทีให้ข้าวต้มเดือดขึ้นมาก่อนนะคะค่ะ5นาทีผ่านไปแล้วเราก็มาดูนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาเราต้มน้ำอันนี้น้ำทิ้งเพราะต้องการให้ต้มให้พวกไขมันแล้วก็ให้เขาสะอาดขึ้นนะคะเนี่ยไขมันเยอะเลยกินมากก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ต้มน้ำนี่น้ำทิ้งเราไม่เอาพอดูแล้ว5นาทีผ่านไปแล้วก็จะตักขึ้นนะคะตักแล้วเราก็จะใส่ในน้ำเย็นนี่ค่ะน้ำปกติเนี่ยค่ะเอามาล้างอีกทีเนี่ยขายมันเยอะเลยนี่ค่ะเราก็จะมาล้างน้ำเปล่าอีกทีนะคะทีนี้เราก็ต้มน้ำอันนี้อีกหม้อหนึ่งนะคะน้ำเดือดแล้วค่ะเราก็เอาเป็ดไก่ที่เมื่อกี้เราลวกไว้ใช่ไหมคะเราก็มาล้างน้ำเปล่าอีกทีนึงแล้วเราก็เอาไปต้มน้ำซุปออกมาจะได้ไม่มีมันเยอะเกินไปทำอย่างนี้จะสะอาดมากเลยแล้วก็ปล่อยเขาต้มต่อนะคะทีนี้เราก็จะเอาใส่รากผักชีลงไปนะคะใส่เกลือป่นนิดหน่อยค่ะน้ำตาลทรายชนิดนึงนะคะแล้วเราก็ปิดฝาแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาดูนะคะให้เขานิ่มก่อนค่ะทีนี้เวลาเขาต้มอยู่อย่างนี้เราก็ไปทำส่วนผสมอย่างอื่นนะคะนี่ต้มไปแล้วก็ประมาณ50นาทีจับเวลาดูแล้วนะ50นาทีค่ะมันก็นุ่มเปื่อยแล้วนะคะตรงนี้เราก็จะมาใส่เครื่องนะคะตะไคร้ค่ะใส่ตะไคร้นะคะข่าค่ะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะแล้วเราก็จะต้มอีกสัก15นาทีนะคะปิดฝานะคะดีไฟนิดนึงต้มต่อ15นาทีแล้วเรามาดูกันอีกทีนะคะ15นาทีผ่านไปแล้วเรามาดูด้วยกันนะคะนี่ค่ะเปิดแล้วค่ะ
ื่อยแล้วนะคะทีนี้ขาไก่นี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบทานเปื่อยหรือไม่เปื่อยบางคนก็ชอบเปื่อยๆบางคนก็บอกเอ้ยให้มันมีหนึบๆมากก็ดีเนาะก็อยู่ที่เราชอบอ่ะถ้าชอบเปื่อยๆเราก็ต้มให้มันเปื่อยหน่อยนานหน่อยอย่างนี้ก็ได้ที่แล้วล่ะค่ะเนาะเนี่ยเปื่อยแล้วล่ะแล้วก็แล้วมาสึกไก่จานนะคะแล้วก็มาปรุงรสชาติค่ะจุดไฟซะก่อนทีนี้เราก็เวลาจะรับประทานนะคะเราก็มาปรุงมันถึงจะอร่อยนะคะถ้าตาปรุงเตรียมไว้เลยแล้วเก็บนานข้างมือหรือข้างวันก็จะไม่อร่อยนะคะเพราะว่ามะนาวต้องใช้มะนาวสดค่ะทีนี้เราก็มาปรุงอันนี้มะนาว3ช้อนโต๊ะนะคะเมื่อกี้ใส่แล้วก็พริกขี้หนูค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลนิดนึงเพราะเราไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะผักชีฝรั่งเขาเรียกอะไรนะผักชีที่ยาวๆเนี่ยผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาจะ3ช้อนค่ะมีมะนาวพริกขี้หนูก็มะนาวเมื่อกี้เราก็ใส่ลงไป3ช้อนนะคะทีนี้เราก็จะมาตักขาไก่จะเอาเปื่อยหรือไม่เปื่อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้มรับประทานที่บ้านใช่ไหมคะก็คนในบ้านชอบเปื่อยก็ต้องเปื่อยหน่อยบางคนเขาไม่ชอบเปื่อยแล้วก็ต้มไม่ต้องเปื่อยมากก็ได้ก็จะได้มีหนามีเอ็นหนึบหนึบหน่อยก็อร่อยแบบนี นี่ค่ะซุปเปอร์ขาไก่นะคะหน้าฝนหรือหน้าหนาวอากาศเย็นๆอย่างเนี้ยทานแล้วมันจะไม่เคยเป็นหวัดค่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งด้วยนิดนึงนี่ก็ผักชีนะคะเป็นอันเสร็จแล้วลองทำดูนะคะแล้วเอากันหน้าเราพบกันใหม่ค่ะ